สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเช็คเบอร์โทรนะครับในมือถือของเราโดยที่ไม่ต้องกดรหัสนะครับผมของแต่ละเครือข่ายนะครับสามารถเช็คในโทรศัพท์ได้เลยแล้วเราใช้ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือมือถือก่อนนะครับก็คือรูปเฟืองแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับในมือถือของคุณผู้ชมนะครับถ้าเข้ามาที่การตั้งค่านะครับจะเจอคําว่าซิมการและเครือข่ายมือถือนะครับทุก ทุกมือถือจะเจอแบบนี้เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าใครมีสองซิมนะครับเขอจะขึ้นให้เราเลือกสองซิมถ้าใครมีซิมเดียวก็จะจะขึ้นแค่ซิมเดียวนะครับให้คุณผู้ชมนะครับคลิกไปที่ซิมที่เลือกคุณผู้ชมต้องการรูเบอร์นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับอเขาจะบอกเลยครับว่าซิมเราครับมีเบอร์ตัวเลขอะไรบ้างบางท่านอาจจะขึ้นบวกหกหกนะครับแบบผมนะครับ บวก66ก็เทียบเท่ากับ0นะครับเช่น0 092 091 098อะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาบวก6691แทนเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นหมายเลขที่เปลียบเสมือนเป็น0ละกันถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็จะขึ้น0ปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับเช็คเบอร์ เครือข่ายมือถือทุกเครือข่ายเลยนะครับในมือถือโดยที่ไม่ต้องกดรหัสผ่านนะครับผมคลิปวันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ